สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินมังกรนะครับจะพามาชมรถเก๋งซีดานนะครับเป็น Toyota Altis นะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับแต่สภาพยังใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับคอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นโครเมียมสวยๆมาให้เลยนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ของ Toyota ตรงกลางนะครับสำหรับโครเมียมตรงนี้นะครับจะยาวตั้งแต่ด้านซ้ายนะครับสุดด้านขวาเลยนะครับถือว่าออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ไฟนะครับคันนี้มีไฟเดย์ไลท์มาให้นะครับมีไฟเดย์ไลท์แล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะครับสำหรับไฟด้านหน้านะครับแล้วก็ส่วนกันชนด้านหน้านะครับจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีตัวรถนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับด้านหน้าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างสำหรับด้านข้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ล้อแม็กคันนี้นะครับคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของโตโยต้าตรงกลางด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยสวยๆเลยนะครับเป็นล้อเดิมจากโรงงานคันนี้นะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเวลาเราปลดล็อกรถมันก็จะเลื่อนออกมาให้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับไฟเลี้ยวก็จะยื่นออกมานิดนึงนะครับทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็กระจกของคันนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสวยๆเลยเวลาเราล็อกรถกระจกก็จะพับเองครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับสำหรับที่เปิดประตูนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็มีเส้นโครเมียมตัดผ่านด้วยนะครับถือว่าตกแต่งได้สวยมากๆเลยครับทั้งที่เปิดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับดีไซน์ออกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่เปิดถังน้ำมันนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็นล้อขอบ16เช่นเดียวกันนะครับเป็นล้อเดิมจากโรงงานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับสำหรับด้านหลังนะครับเป็นไฟ LED นะครับไฟด้านหลังจะแยกออกมาเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นตัวติดกับตัวรถนะครับส่วนที่2จะเป็นตรงที่เปิดช่องเก็บของนะครับจะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยหลังในตัวนะครับถือว่าตกแต่งออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีโลโก้ของ Toyota ตรงกลางนะครับสวยๆเลยแล้วก็ตรงที่เปิดด้านท้ายนะครับแค่กดมันก็จะเด้งขึ้นมาให้แล้วนะครับที่เก็บของนะครับหุ้มด้วยพรมนะครับสีดำนะครับถือว่ากว้างมากๆเลยสามารถคนเข้าไปนอนได้นะครับช่องเก็บของคันนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับตรงมือแอดมินจะมีไฟส่องสว่างมาให้นะครับอำนวยความสะดวกตอนที่เราเปิดรถตอนกลางคืนนะครับแล้วก็พิเศษนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังนะครับมีเส้นไลฟ้ามาให้ด้วยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับเส้นไลฟ้าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในของตัวรถกันต่อนะครับสำหรับภายในตัวรถคันนี้นะครับจะเป็นสีครีมนะครับตัดกับสีดำนะครับตรงคอนโซลด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ประตูฝั่งคนขับก่อนนะครับประตูฝั่งคนขับนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้จะตกแต่งภายในเป็นสีครีมตัดกับสีดำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักเขียนมาให้นะครับแล้วก็จะมีที่ปรับกระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับแยกซ้ายขวาหน้าหลังมาให้นะครับแล้วก็มีที่ล็อกประตูสามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านข้างคนขับนะครับก็จะมีที่ปรับกระจกมองข้างมาให้นะครับแยกซ้ายขวาปรับได้4ทิศทางเลยนะครับ
แล้วก็คันนี้นะครับเป็นปุ่ม push start แล้วนะครับไม่ต้องเสียกุญแจขอแค่กุญแจวางอยู่ภายในขอแค่กุญแจวางอยู่ภายในรถนะครับแล้วก็สามารถ start รถคันนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็แอร์นะครับคันนี้จะเป็นแอร์ดีไซน์ออกมาเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะตัดด้วยสีครีมของตัวรถนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะกว้างๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับจับได้ถนัดมือมากเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีโลโก้ของโตโยต้านะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับสามารถปรับเสียงได้นะครับปรับคอนโทรลเครื่องเล่นเสียงได้ภายในตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่หน้าปัดกันนะครับสำหรับหน้าปัดคันนี้นะครับแยกมาเป็น3วงกลมนะครับวงกลมตรงกลางครับจะบอกสถานะของตัวรถนะครับตอนนี้คือแอดมินเปิดประตูฝั่งหนึ่งอยู่มันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของเบรกมือนะครับถ้าเราดึงเบรกมือมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่มันกระพริบครับเป็นรูปคนก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเข็มขัดนิรภัยถ้ามันกระพริบแสดงว่าเรายังไม่ได้คาดเข็มขัดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วก็จะบอกอุณหภูมินะครับแล้วก็บอกเลขไมค์นะครับแล้วก็เกียร์ที่เราเข้าอยู่นะครับแอดมินเข้าเกียร์ P อยู่มันก็จะขึ้นเป็นตัว P ให้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นบอกปริมาณของน้ำมันของเรานะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีครีมยาวไปจนถึงด้านข้างคนขับเลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้ปกติสำหรับตรงกลางนะครับจะเป็นแอร์มาให้นะครับแยกซ้ายขวามาให้นะครับแล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลาตรงนี้นะครับด้านล่างจะเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับเครื่องเล่นเสียง เครื่องเล่นเสียงสามารถเล่น DVD ได้นะครับสามารถปรับวอลุ่มนะครับหรือปรับเสียงของเราได้ภายในตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโหมดต่างๆมาให้นะครับด้านล่างตรงนี้สามารถเสียบ USB หรือ AUX ได้เลยนะครับสำหรับด้านล่างตรงนี้แล้วก็ด้านล่างเครื่องเสียงนะครับจะเป็นระบบแอร์นะครับแยกมาให้3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นทิศทางของแอร์นะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นความแรงของแอร์นะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นความเย็นของแอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของนะครับสามารถเก็บโทรศัพท์มือถือหรือกุญแจรถหรือกระเป๋าเงินได้นะครับมาพร้อมกับที่ชาร์จไฟ12วัตต์หรือ120โวลต์นั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ตรงนี้นะครับระบบเกียร์นะครับก็จะดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกตามนี้เลยนะครับจะเป็น PRNDM ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้นะครับจะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับสามารถดึงออกมาได้นะครับที่คันแก้วน้ำก็จะใส่แก้วน้ำได้ประมาณ2แก้วนะครับแล้วก็มีเบรกมือยังเป็นแบบมือเบรกธรรมดาอยู่นะครับสำหรับเบรกมือคันนี้ที่พักแขนนะครับก็จะหุ้มด้วยหนังนะครับที่พักแขนจะหุ้มด้วยหนังแล้วก็มีช่องเก็บของมาให้นะครับสามารถเปิดได้อันนี้เป็นชั้นแรกครับอันนี้เป็นชั้นที่2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะให้ชมเบาะกันต่อนะครับสำหรับเบาะของอาร์ติสคันนี้นะครับจะเป็นสีครีมนะครับจะเป็นเบาะหนังสีครีมสวยๆเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับสามารถนั่งประมาณ 3-4 คนได้เลยนะครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับสายเข็มขัดนิรภัยนะครับมีครบมีให้พร้อมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับภายในตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของ Toyota คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.6 นะครับ VVTi นั่นเองนะครับก็จะเป็น
ตรงนี้นะครับจะเป็นที่ฝาครอบเครื่องนะครับมีที่เติมน้ำมันเครื่องมาให้นะครับจะเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับมีระบบ ABS มาให้นะครับแบตเตอรี่นะครับก็เปลี่ยนมาให้นะครับถือว่ายังเครื่องยนต์ยังสภาพดีนะครับมีจุดมาร์กจากการเข้าศูนย์มาให้ยังอยู่นะครับก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์ Toyota Altis คันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถเก่งซีดานคันนี้นะครับ Toyota Altis นะครับสามารถเข้ามาดูที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครของเราได้เลยนะครับหากพี่ๆท่านใดมองหารถใช้งานนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาประเสริฐผลสกลนครของเรานะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ